ปราบร้ายคุณหนูเจ้าพยศบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามมิให้คัดลอกดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่13ปิยพัฒน์เดินเข้าออกห้องมนตราเป็นว่าเล่นตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาปกติมนตราจะกินมื้อเที่ยงในห้องทำงานโดยมีชยานันเป็นผู้สั่งและนั่งกินด้วยกันเงียบๆแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปมื้อกลางวันกลายเป็นชยานันต้องยืนดูคนทั้งสองกินข้าวแล้วหัวเราะต่อกระซิกวันหนึ่งชยานันโมโหจัดจนเดินออกจากห้องไปแต่คนโกรธก็ยังทำหน้านิ่งคงฉายามนุษย์น้ำแข็งไว้ดีเช่นเดิมผัดว่าพี่หมดเลิกเล่นละครเถอะค่ะผัดละกลัวจริงๆว่าคุณซันจะเอาคัตเตอร์มาปาดคอปิยพัฒน์ทำท่าขนลุกเพราะเคยเห็นชยานันเลื่อนคัตเตอร์เล่นเชิงขู่หญิงสาวอยู่หลายรอบบ้านอ่ะคิดมากคิดมากก็ดีกว่าคิดน้อยค่ะอีกอย่างมิ้นบอกผัดว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นมนตราเบ้ปากแหมเชื่อฟังแฟนจริงๆปิยพัฒน์ยักไหล่ก็แน่อยู่แล้วค่ะพัดนี่อยู่ในโอวาทของมิ้นสุดๆอย่าชยานันมีสีหน้าดีขึ้นจากหลายวันก่อนเพราะยามนี้ไม่มีปิยพัฒน์ป้วนเปี้ยนให้รำคาญใจแล้วปิยพัฒน์ลงไปดูงานภาคสนามตามที่เรียนจบมามนตรากลับมาใช้ชีวิตปกติคือกินข้าวกลางวันกับเธอแต่ดูเหมือนความสุขและอาหารแสนอร่อยจะกร่อยไปเมื่อมนตราพูดถึงประชาสัมพันธ์คนสวยที่หล่อนเพิ่งพบหน้าเมื่อเช้าชื่ออะไรนะน้องน้ำตาลใช่ไหมมนตราทำคิดชยานันขมวดคิ้วมองสวยขาวยิ้มก็หวานตาก็โตชอบแบบนั้นเหรอคะก็มนตรากัดซ่อมช้อนตามองเลขานุการหน้านิ่งชอบนะสวยดีทาบทามมาให้หน่อยสิเผื่อน้องน้ำตาลสนใจอยากเป็นเด็กชั้นชยานันวางช้อนซ่อมลงใบหน้ายังนิ่งแต่แววตาดูไม่พอใจเกินทนถ้าน้องน้ำตาลสนใจซันก็เอาคีย์การ์ดคอนโดที่สุขุมวิทให้ไปเลยนะคืนนี้คงได้ไปพักผ่อนจะให้จัดการวันนี้หรือคะชยานันถามเสียงเรียบมนตราพยักหน้าทำไมล่ะฉันใจร้อนแล้วคุณพัดล่ะมนตรารอบยิ้มให้กับคนไม่รู้เรื่องไม่ชอบละหาทาร์เก็ตใหม่ดีกว่าเจ้าพัดหนักเคี้ยวยากหาที่เคี้ยวง่ายๆดีกว่ายังไงซันก็ช่วยจัดการให้หน่อยก็แล้วกันค่ะคุณมดมนตราขมวดคิ้วก่อนเลิกคิ้วอะไรจะตกลงง่ายขนาดนั้นไม่คิดจะพูดหรือแสดงท่าทางอะไรเลยหรือไงนี่ตกลงว่าคิดยังไงกับหล่อนกันแน่มนตรามองคีย์การ์ดในมือสลับกับมองประตูหน้าห้องหากในห้องมีน้ำตาลอยู่ก็คงต้องบอกหล่อนว่าเกิดเรื่องเข้าใจผิดและให้คนพาหล่อนกลับบ้านแต่หากว่าในห้องมีคนที่มนตราคาดหวังหล่อนก็พร้อมจะดำเนินแผนขั้นต่อไปประตูเปิดออกไฟในห้องสว่างวาบมนตรากวาดสายตาไปทั่วห้องไม่มีน้ำตาลอยู่ที่นี่หล่อนลอบถอนหายใจและทิ้งกายลงบนโซฟารอยยิ้มผุดที่มุมปากหากไม่มีน้ำตาลก็ต้องมีมนุษย์น้ำแข็งอยู่สิมนตราปลดเสื้อนอกของตนออกเหลือแต่เพียงเดรสสายเดี่ยวสั้นเหนือเข่าหลับตานั่งเงียบๆฟังเสียงนาฬิกาที่ดังจากข้างผนังแล้วขนทั้งตัวก็ลุกสู้มนตราลืมตาจึงเห็นว่าชยานันกำลังลากกระป๋องเบียร์เย็นเฉียบไปทั่วปลีน่องของตนไหนล่ะน้องน้ำตาลของฉันชยานันยักไหล่นั่งลงข้างกายเจ้านายคนสวยไม่มีน้ำตาลค่ะมีแต่เบียร์เย็นเสียงเปิดฝากระป๋องเบียร์ดังขึ้นพร้อมกับมันถูกยื่นมาตรงหน้าหล่อนมนตรารับแล้วกระดกไปหลายอึกชยานันพาดแขนยาวของตนไปที่พนักมองดูคล้ายกำลังโอบกอดร่างมนตราอยู่ชยานันมองเจ้านายคนสวยเงียบๆคิดย้อนไปถึงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ชยานันท์พบกับปิยพัฒน์ด้วยความบังเอิญและได้พูดคุยกันสักพักจะไปไหนหรอคะคุณซันยามนั้นชยานันท์กำลังจะทาบทามประชาสัมพันธ์คนสวยให้มนตราแต่ไม่ได้ตอบออกไปปิยพัฒน์ขมวดคิ้วพี่มดจะทำอะไรแผลงๆอีกหรือเปล่านิสัยแปลกๆคงไม่ต่างจากมินตราสักเท่าไหร่ถ้าพี่มดให้คุณซันทำอะไรก็อย่าไปเชื่อมากนะคะชยานันท์เลิกคิ้วสูงแล้วคุณก็เหมือนกันถ้ารักพี่มดก็ลุยเลยสิรออะไรล่ะปิยพัฒน์เห็นแค่เพียงม่านตาคมขยายแต่ยังนิ่งได้เหมือนเดิมรุกเลยปิยพัฒน์ขยับเข้าใกล้ยกมือป้องปากกระซิบให้ได้ยินเพียงสองคนพี่มดก็แค่อยากพิสูจน์ว่าคุณรักไหมถ้ารักก็ลุยก็รุกเลยนะคะคราวนี้ชยานันท์ยิ้มขอบคุณค่ะคุณสันยิ้มเป็นด้วยปกติเห็นแต่ทำหน้านิ่งๆชยานันท์หัวเราะออกมาเบาๆเก้อเขินจนต้องเกาท้ายทอยโอ๊ยมนตราสะดุ้งมองนิ้วเรียวที่เกลี่ยบริเวณต้นคอก่อนลามไปที่ใบหูและมายังแก้มมนตราใจสั่นแต่ก็ยังนั่งนิ่งให้ชยานันท์ทำทุกอย่างตามใจมืออุ่นไตตำผ่านลำคออีกครั้งมาบีบที่ไหล่เปลือยและค่อยๆเลาะลงใต้รักแร้ก่อนที่มือนั้นจะสัมผัสทรวงเต้าคู่ใหญ่ชยานันท์ยิ้มพอใจเพราะมนตรายังคงนิ่งแต่เธอสัมผัสได้ถึงความสั่นเทาชยานันท์ไม่รอช้าประชิดตัวมากกว่าเก่าความสุขจนล้นสะโพกสวยขยับเข้าหาเรลลี่เมื่อเส้นทางที่ปลายรุ้งกำลังจะพร่างพราวเสียงครางแหลมหวานดังขึ้นเมื่อมนตราคว้าเส้นชัยที่ปลายรุ้งได้ก่อนแล้วชยานันท์จึงตามมาคว้าไว้อีกคนทั้งสองตะกองกอดกันโดยที่มือเรียวยังคงลูบคลำไปทั่วร่างอวบอันพอแล้วง่วงมนตราบอกทั้งที่ปิดตาหล่อนง่วงเหลือเกินอีกรอบได้ไหมยังรักคุณไม่อิ่มเลยคราวนี้คนง่วงเบิกตากว้างแต่คงไม่ทันได้คัดค้านเพราะคนไม่อิ่มรุกคืบเข้ามาแล้วและดูท่าคนหื่นคงไม่อิ่มง่ายๆมนตราตวัดตามองปิยพัฒน์ที่นั่งไขว่ห้างทำหน้ากวนอยู่ที่โซฟาหญิงสาวกระแอมแล้วรีบเปลี่ยนท่าทางเพราะเมื่อครู่หล่อนเดินเกาะแขนชยานันท์เข้ามาในห้องทั้งยังจุบแก้มกันด้วยโอ้โหไม่ได้เจอกันแค่วันสองวันคืบหน้าขั้นหอมแก้มแหมคุณซันไวไฟเหมือนกันนะคะชยานันท์ไม่ได้ตอบอะไรมีเพียงรอยยิ้มมุมปากและดวงตาที่ฉายแสงความอ่อนโยนและความรักมากกว่าครั้งก่อนที่พบกันหวานมาที่ห้องพี่มีอะไรจ๊ะปิยพัฒน์หัวเราะโถน้องเขยจะมาหาพี่เมียไม่ได้เลยหรือไงคะมนตราเบ้ปากใส่หน้าให้ปิยพัฒน์พอได้เลื่อนขั้นเป็นน้องเขยก็ทำตัวสนิทสนมกว่าแต่ก่อนอยู่มากคิดแล้วหมั่นไส้แต่ก็แฝงไปด้วยความเอ็นดูได้อ่ะพัดเอาเอกสารมาให้ดูค่ะเรื่องนี้ต้องขอปรึกษาหน่อยค่ะก่อนที่พัดจะลงมือสานต่อเองได้ไหนดูสิปิยพัฒน์เปลี่ยนสีหน้าจากทะเลนต์เป็นเข้าสู่โหมดทำงานจริงจังและดูเป็นการเป็นงานมินตรามองดูนาฬิกาที่ผนังแล้วยิ้มเพราะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่ประตูระเบียงไม่นานโจรหน้าสวยก็โผล่ออกจากผ้าม่านปิยพัฒน์ปีนขึ้นมาหาหญิงสาวเกือบทุกคืนในเวลาเดิมทาครีมเสร็จยังคะถ้ายังพี่ช่วยนะมินตราสายหน้าระอาคนหื่นไม่ต้องมาช่วยเลยค่ะหื่นอีกแล้วใช่ไหมมินตราดักคอปิยพัฒน์ปฏิเสธเสียงสูงก่อนจะรวบเอวเล็กไว้ทั้งสุกใบหน้าไปตามลาดไหล่เปลือยและพรมจูบไปทั่วลำคอกับใบหน้าสวยคิดถึงพี่ไหมคะปิยพัฒน์ถามเสียงพร่าเพราะหลายวันมานี้งานที่บริษัทยุ่งและตัวเธอเองก็เหนื่อยจนไม่สามารถบินขึ้นมาหาหญิงสาวได้ทำได้เพียงส่งข้อความบอกฝันดีเท่านั้นว่าไงคะคนดีคิดถึงพี่ไม่เอ่ย
มินตราคางอย่างด้วยเสื้อผ้าหลุดลุ่ยทั้งสองกอดและหอมแก้มร่ำลากันโดยไม่รู้ว่ามีใครบางคนมองอยู่ไมตรีเดินตามปิยพัฒน์มาถึงเรือนท้ายก่อนจะเดินไปเคาะประตูห้องเกศราขุนตรีเกศราขมวดคิ้วมองนาฬิกาที่หัวเตียงยามนี้ไม่ใช่เวลาที่ไมตรีจะมาหาหล่อนมีอะไรหรือเปล่าคะผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมเกศราพยักหน้าแล้วเปิดห้องให้ไมตรีเข้ามาคุณรู้เรื่องพัดกับยายมิ้นไหมไมตรีไม่เสียเวลาเขาเข้าเรื่องที่ต้องการรู้ทันทีเกศรามีสีหน้ากังวลคุณรู้แต่ไม่บอกผมเกศขอโทษค่ะคุณตรีแต่ลูกอยากบอกคุณตรีเองไมตรีร้องหึในลำคอรอบอกผมอย่างนั้นหรือว่าลูกคุณต้องการให้ยายมิ้นมันยับเยินก่อนล่ะถึงจะมาบอกคุณตรีหมายความว่ายังไงคะผมเห็นพัดเดินออกจากห้องยายมิ้นผมอายุกระปูนนี้แล้วดูออกว่ายายมิ้นมันยอมแต่ลูกคุณนั่นแหละต้องการอะไรกันแน่เกศราขมวดคิ้วทำไมคุณตรีพูดแบบนี้คะพูดอย่างกับพัดต้องการให้คุณหนูเสื่อมเสียอย่างนั้นแหละหรือว่าไม่จริงล่ะแต่ก่อนก็เห็นเกลียดขี้หน้ากันนักหนาเพิ่งจะมาญาติดีกันก็ตอนนี้ลูกคุณต้องการอะไรกันแน่เพราะความรักของพ่อจึงทำให้ไมตรีไม่อาจไว้ใจปิยพัดได้พัดไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะคุณตรีคุณพูดอย่างกับไม่รู้จักพัดงั้นแหละเพราะผมรู้จักดีไงล่ะถึงไมตรีจะเลี้ยงปิยพัฒน์มาตอนที่โตแล้วแต่ท่านก็เฝ้ามองลูกเลี้ยงอย่างใกล้ชิดปิยพัฒน์เป็นคนนิ่งๆไม่พูดแต่ก็เป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงและมินตราก็คือคนที่ปิยพัฒน์เกลียดยิ่งกว่าอะไรดีแม้หลายครั้งไมตรีจะพยายามให้ทั้งสองญาติดีกันแต่ก็ไม่เป็นผลขอพัดพูดอะไรได้ไหมคะคุณตรีเสียงที่ดังลอดเข้ามาให้ได้ยินทำให้ทั้งไมตรีและเกศราหยุดโต้เถียงกันปิยพัฒน์ได้ยินเสียงดังจากห้องแม่ก็ตอนที่ออกมาเอาของที่ลืมไว้พอฟังดูก็เป็นเรื่องของตนจึงขอเสียมารยาทโพล่งขึ้นพัดขอโทษค่ะที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้คุณตรีทราบเรารอบอกฉันตอนไหนในหัวปิยพัฒน์ไม่มีคำตอบจึงเลือกที่จะเงียบถ้าฉันไม่เห็นเธอก็คงเอาเปรียบยายมิ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพียงแต่พัดยังไม่พร้อมไม่พร้อมไมตรีไม่พอใจกับคำตอบไม่พร้อมแต่เธอกับลูกสาวฉันก็ลักลอบได้เสียกันแล้วเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพัดกราบขอโทษปิยพัฒน์คุกเข่ากราบแทบเท้าผู้มีพระคุณเหนือหัวฉันขอถามหน่อยว่าเคยคิดทำร้ายลูกสาวฉันไหมปิยพัฒน์เงียบไมตรีเจ็บอยู่ในอกเธอหลอกให้ลูกสาวฉันรักอย่างนั้นหรือไม่ค่ะพัฒน์ไม่ได้คือปิยพัฒน์เองก็พูดไม่ออกเพราะใจคราแรกหญิงสาวก็ตั้งใจทำให้มินตรารักจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วจึงสลัดทิ้งเหมือนที่หล่อนเคยทำแต่จนแล้วจนรอดคนที่แพ้ก็คือเธอหัวใจไม่รักดีมันทรยศซะจนไม่อาจกลับหลังได้ในหัวใจยามนี้จึงมีแต่คำว่ารักที่มอบให้คุณหนูคนสวยผู้เคยเย่อหยิ่งทำไมถึงพูดไม่ออกล่ะพัดอาจเคยคิดทำร้ายคุณหนูแต่นั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพัดรักคุณหนูพัดอยากดูแลคุณหนูอย่างนั้นเหรอไมตรีจ้องลึกยังดวงตาคมสวยพยายามเพ่งหาสิ่งที่เป็นคำตอบจากดวงตาคู่นั้นที่ถอดแบบเกศราทุกระเบียดนิ้วไมตรีได้รับคำตอบแล้วถ้างั้นก็ตามฉันไปที่บ้านใหญ่ยามนี้ในโถงใหญ่เงียบสงัดจนมนตรายังต้องค่อยๆกลืนน้ำลายหล่อนมองบิดาสลับกับน้องสาวและปิยพัฒน์ทั้งสองนั่งพับเพียบเรียบร้อยก้มหน้างุดจะก้มหน้ากันอีกนานไหมมนตราสะดุ้งเพราะบิดาไม่เคยพูดด้วยน้ำเสียงเช่นนี้เลยสักครั้งในชีวิตมินตราน้ำตาปริ่มปิยพัฒน์เห็นแล้วจึงเอื้อมมือไปกุมมือบางไว้มินขอโทษค่ะคุณพ่อมินตราปาดน้ำตาที่กำลังร่วงออกจากหน้ามินผิดเองที่ไม่ให้พี่พัดบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อ
แล้วคิดจะบอกพ่อตอนไหนดีนะที่พัดเขาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเราจะเสื่อมเสียไปมากกว่านี้มินตราสะอึกสะอื้นพัดผิดไปแล้วค่ะคุณตรีเธอน่ะผิดเต็มๆมัยตรีชี้หน้าปิยพัดนึกหมั่นไส้ท่าทางรักกันดีของคนทั้งคู่เพราะปิยพัดโอบไหล่มินตราและลูบปลอบเบาๆเฮ้ยไมตรีระบายลมหายใจพลางสายหน้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธออย่าขึ้นไปที่ห้องลูกสาวฉันอีกคุณพ่อมนตราอุทานนี่บิดาขัดขวางความรักของคนทั้งคู่หรอกหรือนี่นึกว่าจะเห็นดีเห็นงามด้วยเสียอีกหนูผิดไปแล้วค่ะคุณพ่ออย่าเกลียดกันเราสองคนเลยนะคะมินตราบอกทั้งน้ำตาคุณตรีพัดกราบขอโทษค่ะปิยพัดกราบแทบเท้าไมตรีดวงตาแดงก่ำเกศรามองแล้วสงสารลูกจับใจพัดรักคุณหนูจากใจจริงได้โปรดอย่าให้พัดพรากจากคุณหนูเลยนะคะพัดยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับคุณหนูสุดท้ายน้ำตาของปิยพัดก็ร่วงลงบนรองเท้าของประมุขในบ้านไมตรีขมวดคิ้วคุณพ่อคะน้องทั้งสองคนรักกันนะคะอย่าพอไมตรียกมือห้ามก่อนที่ลูกสาวคนโตจะเอ่ยอะไรฉันหมายถึงว่าก่อนจะถึงกำหนดผูกข้อไม้ข้อมือส่งตัวก็ห้ามอยู่ด้วยกันเข้าใจไหมไมตรีพูดเร็วๆให้กระจ่างทั้งหมดอยู่ในความเงียบหลายวินาทีก่อนที่มินตราจะกรีดลั่นคุณพ่อพูดจริงหรือคะมินตราดีใจจนร้องไห้ออกมาอีกครั้งแต่เป็นการร้องไห้พร้อมกับรอยยิ้มอดทนรอให้ได้ก็แล้วกันอย่าให้ฉันจับได้ว่าดอดไปหากันอีกคราวนี้ได้จับแยกจริงๆมินตราเข้ากอดปิดาและปิยพัฒน์ก็ตามเข้ามากราบท่านอีกคนขอบคุณค่ะคุณตรีเรียกฉันว่าพ่อได้แล้วท่านว่าเสียงใจดีปิยพัฒน์น้ำตาร่วงค่ะคุณพ่อเกศราและมนตราก็พลอยน้ำตารื้นไปด้วยไอรักล้อมไปทั่วห้องโถงความเมตตาของไมตรีช่างทำให้หัวใจทุกดวงในห้องโถงนี้อบอุ่นเสียเหลือเกินใต้ร่มเงาไม้ใหญ่มีสองร่างที่กำลังทำลับๆล่อๆอย่างกับลักลอบทำสิ่งที่ผิดพระอาทิตย์ตกแล้วบรรยากาศยามนี้จึงเรียกว่าโผล่เพลปิยพัฒน์ช่วยร่างบางที่แสนคิดถึงมาก่อนที่หล่อนจะเข้าบ้านกอบเก็บความหอมหวานเข้าปอดจนช้ำใจอื้อมินตราประท้วงเพราะปากหล่อนบวมเจอแล้วพอได้แล้วค่ะมือน้อยพยายามผลักไสคนหื่นให้ออกห่างแต่ดูเหมือนวงแขนแกร่งจะรัดหล่อนแน่นจนหายใจไม่ออกพี่คิดถึงคนหนูที่สุดเลยค่ะก็เจอหน้ากันอยู่ทุกวันมินตราหดคอหนีไอร้อนที่รุกรานก็เจอแต่ไม่ได้ทำแบบนี้ใจจะขาดแล้วนะปิยพัฒน์เอ่ยเสียงพร่าซุกไซไปทั่วลำคอขาวหญิงสาวรู้ว่าเห็นแก่ตัวแต่จะให้อดทนรอจนถึงวันสำคัญย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเนื้อกวางแสนหวานล่อตาล่อใจอยู่ทุกเช้าค่ำวันนี้สบโอกาสที่ทุกคนในบ้านออกไปทำธุระข้างนอกจึงทำตัวเป็นพรานเถื่อนคล้องกวางสวยหลบฉากมากินเนื้อฉ่ำหวานให้อิ่มใจไม่คิดถึงพี่หรอคะคนดีปิยพัฒน์อ้อนดวงตาคมเป็นประกายมินตรายิ้มเขินเจอไม้ตายเข้าไปแล้วหล่อนจะทำอะไรต่อได้ปิยพัฒน์ก้มลงจัดการริมฝีปากสีระเรื่ออีกครั้งก่อนจะเลยไปที่แก้มนวลทั้งยังแกล้งขบเม้มติ่งหูเบาๆให้มินตราสถานมือร้ายวุ่นวายซุกซนเหลือเกินปลายนิ้วเรียวสัมผัสยอดทันได้จึงสะกิดสะเกาเป็นการนำนี้อาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วแสงจันทร์เข้ามาแทนที่ท้องฟ้ามืดสนิทแต่ปิยพัฒน์ก็เห็นแก้มเนียนเกิดสีแดงชัดเจนมินตราอายจนต้องปิดเรือนกายจากสายตาร้อนเร่านั้นหล่อนยอมเปลือยกายใต้ร่มไม้เพราะความรักที่มีต่อปิยพัฒน์มันทั้งตื่นเต้นและกังวลแต่หล่อนก็ยอมให้ปิยพัฒน์ชักจูงไปยังทุ่งดอกไม้ที่หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นไอรัก